กล่องที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สายสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac, Windows แล้วก็ Android ตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าหน้าตาของตัวนี้เป็นยังไงฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ประสบการณ์จากการใช้งานที่ได้เป็นอย่างไรบ้างติดตามชมในคลิปนี้กันได้เลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอยู่ทั้งหมด3ตัวให้ได้ชมนะครับคีย์ครอน K2 เป็นคีย์บอร์ดรุ่นใหม่นะครับล่าสุดตัวนี้เพิ่งเปิดตัวสักประมาณตอนปี2019แต่ว่าคีย์บอร์ดในเวอร์ชันภาษาไทยนั้นเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับเรานำมาให้ชมกัน3รุ่นเลยนะครับตัวนี้บอกก่อนว่าเป็น mechanical keyboard ลักษณะของคีย์บอร์ด mechanical keyboard เนี่ยความโดดเด่นมันจะอยู่ที่การดีไซน์ของเขาปุ่มของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ1ปุ่มสามารถเป็นเอกเทศเลยคือสามารถใช้งานได้คือถ้าพังก็พังแค่ปุ่มเดียวประมาณนั้นนะฮะผมแกะกล่องขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่มีในกล่องก็จะเป็นแผ่นโฟมสีดำจะเห็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับห่อมาด้วยตัวพลาสติกนะครับขุ่นแผ่นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับ1แผ่นใหญ่แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานซึ่งคู่มือการใช้งานนี้จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับถ้าใครเกรงว่าคู่มือนี้เผื่อทำหายในอนาคตสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในเว็บไซต์นะใต้คลิปนี้ผมแนบบทความเอาไว้ให้ด้วยนะมันจะเป็นบทความรีวิวแบบเต็มๆจะมีรูปภาพนิ่งให้ดูด้วยแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเผื่อใครดูวิดีโอไม่ทันนะครับก็สามารถกดเข้าไปอ่านในบทความด้านล่างด้วยก็ได้นะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมที่มีอีกนะครับก็จะเป็นชุดของปุ่มเสริมเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นสายนะครับสำหรับการเชื่อมต่อหัวจะเป็น USB A แล้วก็ไปเป็น USB C นะครับความยาวประมาณ2เมตรนะครับผมอุปกรณ์อีก1ชิ้นจะเป็นที่แกะตัวปุ่มนะครับตัวคีย์แคปหรือปุ่มที่เขาแถมขึ้นมานะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มนะครับสีส้มตรงนี้นะครับจะเอาไว้แทนตัวไลท์นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็อีก1ปุ่มนะครับเป็น ESC คือเราสามารถสลับด้านนี้ได้นะครับแล้วอีก3ปุ่มนะครับสำหรับใช้ร่วมกับระบบของ Windows นะครับซึ่งประกอบไปด้วยปุ่ม Alternate 2ปุ่ม Windows Key อีก1ปุ่มนะครับการจะปรับเปลี่ยนเป็นปุ่มคีย์บอร์ดของ Windows นั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนในกระดาษแผ่นยาวๆตรงนี้เขาจะบอกมาให้ว่าจะต้องใส่ตำแหน่งไหนนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับให้เราใช้ตัวเครื่องมือที่เขาแถมมาให้ตรงนี้นะครับง้างออกในลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้ปุ่มนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเบาๆนะครับในลักษณะนี้เราสามารถสลับปุ่มใหม่เข้าไปได้จับแบบนี้แล้วก็ยัดใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคนะครับคีย์บอร์ดคีย์ครอน K2 นะครับจะมีให้ทั้งหมด84ปุ่มนะครับกลไกทุกปุ่มนั้นเป็นเมคานิคอลส่วนบริษัทที่ผลิตตัวปุ่มนี้ให้กับคีย์ครอนก็คือบริษัท Gateron นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่อยู่ในวงการของการผลิตปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นแบบเมคานิคอลนะครับมีปุ่มมัลติมีเดียทั้งหมด12ปุ่มมีแบตเตอรี่ภายในนะครับ 4,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้สูงสุด 3-5 สัปดาห์นะครับทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟบ่อยๆนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ราวๆ 20-80 ชั่วโมงนะครับสำหรับระยะเวลาการชาร์จนั้นก็อยู่ที่6ชั่วโมงนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ชาร์จไปด้วยได้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งแบบไร้สายแล้วก็ใช้งานแบบสายระยะการเชื่อมต่อสูงสุด10เมตรนะครับน้ำหนักของคีย์บอร์ดตัวนี้จะอยู่ที่794กรัมนะครับการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่นะครับให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างเอาไว้แล้วก็กดที่ตัว B นะครับระดับของแบตเตอรี่นั้นจะใช้รูปแบบสีในการบอกนะครับมากกว่า 70% นะครับแสงจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าอยู่ในระดับ 30-70% นะครับแสงจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าต่ำกว่า 30% ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วบริเวณที่พอร์ต USB-C นะครับจะมีไฟสีแดงๆกระพริบก็เป็นการแจ้งเตือนให้รู้ว่านี่แบตเตอรี่กำลังจะหมดนะครับ
คีครอน K2 มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับประกอบไปด้วย C1 C2 แล้วก็ C3ทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็น Mechanical Keyboard เหมือนกันนะฮะดีไซน์เหมือนกันหมดยกเว้นส่วนที่แตกต่างนั่นก็คือ Switch นะครับจะใช้ Switch ที่แตกต่างกันนะครับ C1 นะครับจะใช้ Red Switch นะครับหรือ Switch สีแดง C2 จะใช้ Blue Switch C3 จะใช้ Brown Switchความแตกต่างหลักๆนะครับของแต่ละสวิชนั่นก็คือจังหวะของการกดแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับตัวเลสสวิชเป็นตัวที่เบาที่สุดจะมีแรงต้านน้อยสุดนะครับในส่วนของอีก2ตัวนะครับคือ C2 แล้วก็ C3 เนี่ย C2 จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงคลิกแล้วก็มีแรงต้านมากที่สุดเวลาที่เรากดเข้าไปครับกดปุ่มเข้าไปมันจะดังคลิก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 ถ้าเป็นของ C3 นะฮะที่เป็นบราวสวิชนะครับจังหวะการกดจะมีอยู่2ระดับเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบทั้ง3ตัวเนี้ยตัวเรสสวิชเนี่ยเสียงจะเบาที่สุดตัวบลูสวิชตรงกลางนะครับคือ C2 มันจะดังที่สุดแล้วก็ตัวบราวนะครับจะอยู่กลางๆนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบฟังเสียงการพิมพ์นะครับของแป้นพิมพ์เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัว C1 นะครับตัวเรสสวิชมาฟังกันว่าเสียงนั้นเป็นยังไงนะครับเราสามารถดูได้ยังไงบางคนแบบจะจำรหัสไม่ได้ใช่ไหมเราสามารถแกะตรงปุ่มออกมานะฮะตรงปุ่มเนี่ยมันก็จะบอกสีนะครับทุกปุ่มเลยนะครับที่แกะออกมาเนี่ยทุกปุ่มจะเป็นสีเหมือนกันนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เราก็จะแยกแยะได้นะครับต่อไปเรามาดูที่บริเวณด้านข้างนะครับพอร์ต USB-C จะใช้สำหรับการชาร์จแล้วก็การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับโหมดที่2นะครับถ้าเราจะใช้กับ Windows แล้วก็ปรับมาด้านหน้านะครับจะใช้กับ Mac หรือว่า iOS เนี่ยเราจะต้องปรับมาด้านหลังแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะปรับโหมดว่าจะเชื่อมต่อแบบสายหรือว่าเชื่อมต่อแบบไร้สายคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด3อันพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์ที่1ผมจะเชื่อมต่อกับ iPad และอุปกรณ์ที่2นะครับผมจะเชื่อมต่อกับ MacBook Pro 16นิ้วของผมนะครับส่วนอุปกรณ์ที่3นะครับผมจะเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้เข้ากับเครื่อง Mac Pro ที่ผมใช้งานอยู่พอผมเชื่อมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าผมจะสลับใช้งานเนี่ยผมก็แค่กดสวิตช์ไปที่อุปกรณ์ที่1 2หรือ3เท่านั้นเองครับโดยที่ไม่ต้องทำการแพริ่งใหม่นะครับวิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างที่ผมบอกคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้กับ3อุปกรณ์ใช่ไหมมันจะมีเลข1เลข2เลข3ให้เราสามารถสวิตช์ได้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมมติว่าผมจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่1อย่างแรกนะครับเราจะต้องปรับโหมดให้มันเป็นโหมดบลูทูธก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชันค้างเอาไว้ครับแล้วก็กดเลข1นะครับค้างเอาไว้จนใต้ปุ่มนั้นจะขึ้นไฟสีฟ้าๆนะครับนั่นหมายถึงว่าคีย์บอร์ดตัวนั้นพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เราไปที่ iPad แล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่เมนูบลูทูธนะครับบนเมนูบลูทูธนะครับเราจะเห็นชื่อคีย์บอร์ดที่ชื่อว่า Keychron K2 ให้เราทำการเชื่อมต่อนะครับพอเราทำการกดเชื่อมต่อนะครับมันก็จะผูกกับตัว iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับถ้าสมมติว่าผมจะผูกกับเครื่อง Mac เนี่ยผมก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดเลข2ค้างเอาไว้นะครับเพราะว่านั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่2แล้วก็ทำลักษณะเหมือนกันนะครับจนครบทั้ง3อุปกรณ์นะครับแล้วถ้าผมจะสลับใช้งานนะครับง่ายๆก็คือกดฟังก์ชันค้างเอาไว้แล้วก็กดเลข1หรือว่าเลข2หรือว่าเลข3ตามที่เราจะใช้นะครับเราได้เห็นการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับว่าทำยังไงต่อไปนะครับที่อยากจะให้ดูอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการปรับไฟนะครับเราสามารถปรับรูปแบบไฟ RGB ของคีย์บอร์ดนะครับมุมบนขวานะครับจะเป็นปุ่มของไลท์นะครับหรือว่าปุ่มแสงไฟนะฮะเราสามารถเลื่อนโหมดได้โหมดนี้มีให้เลือกมากกว่า15แบบนะครับมีทั้งสีที่เป็นแบบสีธรรมดาแล้วก็สีรุ้งแล้วก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหรือแพทเทิร์นที่แบบว่าเรากดตัวไหนแล้วก็จะเล่นไปตัวนั้นนะครับในการปรับแสงนะครับจะใช้ปุ่ม F5 F6 นะครับที่เป็นมัลติมีเดียคีย์นั้นอยากจะเพิ่มความสว่างของไฟใต้คีย์บอร์ดนะครับก็ให้กดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้แสงนั้นมันมืดลงนะครับแล้วก็กดปุ่ม F5 นะครับนอกจากนี้ครับเราสามารถปรับแสงนะครับสมมุติเป็นสีรุ้งนะครับเราอยากจะปรับให้มันเป็นสีแบบธรรมดากดปุ่มฟังก์ชันค้างเอาไว้ครับแล้วก็กดซ้ายขวานะครับตอนนี้เป็นสีฟ้านะครับก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่รูปแบบของไฟนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนมีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบ Mechanical Keyboard แล้วก็ไม่ได้ชอบคีย์บอร์ดที่มีไฟสีๆด้วยเพราะว่าเราก็ติดภาพกับของ Magic Keyboard ของ Apple น่ะที่มันเป็นแบบดีไซน์แบบบางๆมินิมอลเล็กๆพกง่ายอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า
ได้มาลองใช้ตัวนี้มันก็แบบสำหรับการพิมพ์นั้นมันก็เด้งตอบสนองดีนะฮะในเรื่องของปุ่มนี้แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมันก็มาครบนะฮะต่อไปขอแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้ใช้งานสิ่งประทับใจอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้สูงสุด3ตัวมันสะดวกมากๆนะครับคือใช้งานอยู่กับ iPad แล้วก็สลับมาเป็น MacBook ได้แล้วก็สลับไปเป็น Mac Pro ได้เพียงใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ทั้ง3อุปกรณ์เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอาไปเชื่อมต่อใหม่นะครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับอันดับต่อมาครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของไฟ RGB นั่นเองครับไฟ RGB มันเพิ่มความสวยงามนะครับในคีย์บอร์ดตัวนี้มันมีไฟให้เลือกหลายรูปแบบนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้มันก็จะแบบเอ้ยเท่ดีเวลาที่แบบเรานั่งพิมพ์อยู่มันก็จะมีเป็นจังหวะด้วยอารมณ์ประมาณนั้นต่อมาในเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยนะเฮ้ยตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเมคานิคอลคีย์บอร์ดเท่าไหร่เพราะมันผมมองว่ามันดูใหญ่แล้วก็เถอะทะมากเกินไปนะครับคือมันดูเยอะเกินไปถ้าเมื่อเทียบกับแบบดีไซน์ของ Magic Keyboard ของ Apple นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันดูแบบไม่รกเกินไปอ่ะในเรื่องของการเลือกปุ่มของสีนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเขาเลือกสีมาค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ฉูดฉาดแล้วก็มันดูมีคลาสอ่ะต่อมาครับฟังก์ชันของคีย์บอร์ดตัว K2 ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้งานกับ Mac ไม่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อเทียบกับ Magic Keyboard ปกติถ้าเราจะหาคีย์บอร์ดสักอันหนึ่งมาใช้ร่วมกับ Mac จะคิดยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่คีย์บอร์ดเขาจะออกมาให้รองรับระบบ Windows ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า K2 นี่ออกแบบมาให้รองรับทั้ง2ระบบเลยทั้ง Windows ทั้ง Mac นะครับเสริมกับพวกสมาร์ทโฟนด้วย iOS แล้วก็ Android ก็จะสามารถใช้งานได้ด้วยจุดที่ชื่นชอบนะครับก็คือเรื่องของปุ่มมัลติมีเดียเนี่ยเราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงความสว่างหน้าจอลดความสว่างหน้าจอนะครับหรือว่าจะเรียกแบบ Mission Control นะครับของ Mac ก็ได้จะกดปุ่มเล่น Play Pause เล่นเพลงต่อไปก็ได้เพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้แล้วก็มีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นปุ่มเสริมขึ้นมาคือปุ่ม Screen Capture หรือว่าการ Capture หน้าจอครับเราสามารถกดตัวนี้ได้แล้วก็มันจะเข้าโหมดในการ Capture ได้เลยมันจะเป็นโหมดของเหมือนเรากดปุ่ม Command Shift แล้วก็เลข4เราสามารถที่จะใช้เมาส์ในการเลือกบริเวณที่เราต้องการที่จะ Capture ได้แต่ถ้าใช้งานคีย์บอร์ดนี้ร่วมกับ iPhone แล้วก็ iPad ใช่ไหมครับมันจะเหมือนการที่เรากดปุ่ม Screen Capture อยู่บนนั้นได้เลยมันก็จะสะดวกนะครับยิ่งใช้บน iPad เนี่ยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็อีกมือนึงไปจับ Apple Pencil มาแล้วก็สามารถไฮไลท์ได้เลยนะครับซึ่งมีความสะดวกมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าใช้งานร่วมกับทางฝั่งของ Windows นะครับจะมีพวก Page Up Page Down นะครับปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม End ตรงนี้เนี่ยถ้าใครใช้ Windows นี่จะรู้ดีว่า 3-4 ปุ่มนี้มันมีความสำคัญยังไงทางคีย์คอร์ดเนี่ยเขาเลือกเฉพาะปุ่มที่มันสำคัญสำคัญมาใช้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะลงตัวในเรื่องของฟังก์ชันคีย์บอร์ดตัวเดียวจบครบทุกอุปกรณ์อันนี้เป็นเรื่องจริงครับหลังจากที่ได้ใช้งานมาแล้วในส่วนของประสบการณ์การพิมพ์ตอนเวลาผมพิมพ์นะมันค่อนข้างที่จะตอบสนองค่อนข้างดีเลยตอนที่ได้มาลองทดสอบใช้ตัวคีย์คอน K2 นะครับผมปรับตัวไม่นานนะมันไม่เกินครึ่งวันอ่ะวันหนึ่งเลยให้เต็มๆนะครับก็จะเริ่มชินกับแรงกดละต่อไปมาดูในเรื่องของจุดที่ผมไม่ชอบบ้างแล้วกันมันมีอะไรนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันอาจจะไม่ชินในกรณีที่แบบว่าเราใช้Magic Keyboard ของ Apple มามันค่อนข้างที่จะบางนะครับแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหนาเวลาที่เราพิมพ์งานเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมือนะครับแล้วยกสูงกว่าปกตินะครับทำให้มันอาจจะปวดเมื่อยหน่อยนะครับดังนั้นทางคีย์คอนเขาก็เลยมีอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมขึ้นมานั่นก็คือแท่นรองมือนะครับซึ่งแท่นรองมือตัวนี้ครับจะเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเขาก็จะมีแผ่นรองกันลื่นมาให้ก็เราก็จะสามารถใช้แผ่นรองเสริมเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการรองข้อมือขึ้นมานะครับเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็ทำให้ตัวนี้ยกขึ้นมานะครับอันนี้คือจะเป็นการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในระดับแรกนะครับราคาของแท่นวางมือนี่จะอยู่ที่890บาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ไม่มีปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขแยกนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าใครจะนำไปใช้กับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลเข้าพวกไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ Numbers นะครับของทาง Mac ตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยเพราะว่าด้วยความที่คีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นดีไซน์ที่ต้องการความกระทัดรัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ตรงนั้นตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณเท่าไหร่นะครับอันนี้เผื่อว่านำไปพิจารณานะครับและนี่ก็เป็นรีวิวโดยรวมนะครับสำหรับคีย์คอน K2 นะครับที่ผมได้ทดสอบใช้มาสักประมาณ2อาทิตย์นะครับที่ผ่านมาถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดที่จะเอามาใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac เครื่อง Windows หรือว่า iPhone iPad นะครับ Android ด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจริงๆครับที่เราจะต้องมองนะครับถ้าหากจะใช้งานในออฟฟิศแบบเบาๆสบายๆหน่อยนะครับแนะนำว่าให้เป็น C1 นะครับหรือว่า Less Switch ตัวนั้นเสียงจะเบามากที่สุดนะครับส่วนถ้าอยากได้แบบ
ฟีลลิ่งแบบกด2จังหวะนะครับก็มีให้เลือกอยู่2สวิชนะครับก็คือบลูสวิชแล้วก็บราวน์สวิชบลูนั้นจะมีเสียงคลิกนะครับตรงนี้อาจจะไม่เหมาะถ้าสมมติว่าใครใช้งานร่วมกับคนอื่นในออฟฟิศเพราะว่ามันจะเสียงค่อนข้างดังนะครับอาจจะทำให้คนอื่นนั้นรำคาญได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้งานที่บ้านคนเดียวเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางคนจะชื่นชอบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคีย์บอร์ดเมคานิคอลที่เป็นแบบคลิกตัวนี้ก็เลือก C2 ไปนะครับส่วนใครถ้าแบบว่าอยากได้แรงต้านเยอะๆนะครับแต่ว่าอยากจะใช้งานร่วมกับคนอื่นที่บริเวณออฟฟิศด้วยนะครับก็เลือก C3 เข้าไปนะครับที่เป็นบราวน์สวิตช์ในเรื่องของราคานั้นคีย์คอนทุกรุ่นนะครับจัดจำหน่ายอยู่ที่ 3,890 บาทนะครับส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับผมได้โพสต์ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งผ่านทาง Facebook Page ของ Keycon Thailand นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็น Official ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ผ่านทาง Lazada นะครับหรือ Lazmall แล้วก็ที่ JD Central นะครับสุดท้ายก็สามารถสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Keycon Thailand ได้นะครับหวังว่ารีวิวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลของคีย์บอร์ดคีย์ครอนรุ่น K2 อยู่นะครับถ้าหากในคลิปนี้ยังอธิบายไม่หมดหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้อีกทีหนึ่งภายใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูในบทความนะครับซึ่งผมเขียนอธิบายเอาไว้ในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสำหรับรีวิวนี้อาจจะยาวหน่อยฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับรีวิวรอบนี้แล้วพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดสวัสดีครับLet's go!